บอกตรงนะเบียร์อุ่นหรือเปล่าเมาเลยเนี่ยครับดีครับดีครับมันดีครับตรงศูนย์ตรงศูนย์ครับครับห่างหายไปนานกับการถ่ายคลิปติดภารกิจส่วนตัวนิดหน่อยครับนะครับผม วันนี้กลับมาก็เริ่มจากช่วงที่เราไม่ได้ถ่ายมานานเลยแล้วกันคือช่วง Lady Night ผู้หญิงกับพี่วันนี้มาในตอนอวสานโลกสวยอวสานโลกสวยเรื่องอะไรมันเป็นจุดจบมาแต่งนี้ครับครับเมื่อหลายวันก่อนได้ดูคลิปวิดีโอว่าที่เขาโพสต์กันเรื่องของอวสานโลกสวยบวกกับช่วงนี้กระแสที่เขามานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวของผู้หญิงว่าผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาเข้ามาต้องทำยังไงนู่นนี่นั่นครับไอ้คลิปเนี้ยมันเสือกทำมาแก้ลำเว้ยยังไงผมนั่งดูคลิปจนจบเลยดูตอนขี้เสียดายว่ากดแชร์ไม่ทันเพราะว่าเน็ตไม่ดีในวิธีในรายการต่างๆที่เขาออกทำรายการทีวีอ่ะวิธีการป้องกันตัวเขาบอกว่าคนร้ายจะเข้ามาอย่างนี้นะปั๊บคุณต้องจับอย่างนี้นะคุณต้องดึงอย่างนี้หมุนอย่างนั้นหมุนอย่างนี้งั้นในความเป็นจริงอ่ะมันเข้ามาอย่างนี้ไหมล่ะมันก็จะผิดเพี้ยนไม่หน่อยมันไม่หน่อยอ่ะมันมาอย่างนี้เหรอไม่ใช่ในคลิปเว้ยเฮียกลัวสุตีนด้วยนะมันไม่ได้เข้างี้เว้ยมันเข้างี้เว้ยเออจะไปมันจุกเออเอาดิเออมึงเอาไงอ่ะเออไงอ่ะเออคุณก็ต้องรับมือในที่เขาสอนเข้ามาปั๊บต้องล็อกอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ในความเป็นจริงฉันแม่มา3คนเออจะดิ้นยังไงอ่ะเออก็เลยมาย้ำเตือนกับเพื่อนๆสุภาพสตรีนะครับอย่างแรกสิ่งที่เรากำลังจะพูดเราไม่ได้บอกว่าศิลปะการป้องกันตัวอย่างนั้นมันไม่ดีมันดีมากแต่คุณจะต้องเรียนจากผู้รู้ผู้ชำนาญจริงๆอย่าครูพักลักจำอย่าไม่ได้ไปการแล้วไปทำเอาเองไม่ได้อยากไปเรียนจากใครก็ไม่รู้แล้วมาทำเอาเองไม่ได้สถาบันที่มันน่าเชื่อถือหน่อยแล้วมันต้องเกิดจากการฝึกฝนฝึกซ้อมอยู่เป็นเวลานานถูกและที่สำคัญฝึกฝนสติตัวเองเออถ้าคุณไม่มีสติอ่ะก็จบละคิดไม่ออกมามันลืมหมดอ่ะสติไม่มาปัญญาไม่เกิดไม่แต่ตอนปัญญานิรันดร์คุณเกิดไม่มีสติ ต่อครับผม ต่อครับเออเราจะบอกอย่างนี้ว่าที่เราเห็นน่ะมันดูมันทำง่ายนะแต่ในความเป็นจริงมันมีแฟกเตอร์อื่นที่มันเพี้ยนออกไปอีกอะไรครับผมมากนะครับย้ำเตือนมากๆว่า1ถ้าคุณจะเรียนจะศึกษาไปหาสถาบันไปหาผู้รู้ผู้ชำนาญจริงๆจริงๆไปเรียนรู้จากเขาซะฝนจากเขาซะอย่าครูพักรักจำดูจากในคลิปดูจากในรายการทีวีแล้วไปลองทำเองมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิมันไม่ง่ายอย่างนั้น2นะครับเป็นไปได้หลีกเลี่ยงจะดีกว่าเออเลี่ยงลำดับใหม่เออหลีกเลี่ยงจะดีกว่านะครับหลีกเลี่ยงที่จะไปจุดเสี่ยงเสี่ยงต่างๆให้จุดเสี่ยงให้เป็นจุดสุดท้ายก่อนเออหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีป้องกันด้วยวิธีอื่นดีกว่าเลิกซะไอ้ที่เดินเข้าซอยแล้วแบบคุยไลน์ไปไม่ได้สังเกตสายตาใครอย่างเงี้ยเลิกซะตอนกลับบ้านดึกๆเออการนั่งแท็กซี่คนเดียวดึกๆเลิกซะถ้าเลิกไม่ได้มันจำเป็นจริงๆหาวิธีป้องกันอื่นเช่นว่ามีคนมารับได้ไหมถ้าหน้าตาดีหน่อยโทรมาหาผมเดี๋ยวผมไปรับเองเอาเดี๋ยวผมเอารถตู้จับเด็กไปเลยไอ้เหี้ยอันตรายกว่านี้ฟิล์มนี่มืดเลยอย่างเขาบอกว่าอย่างเคยมีตำรวจท่านหนึ่งก็แนะนำว่าถ้าจำเป็นต้องนั่งแท็กซี่กลางคืนนั่งยังไงตอนที่คลิปเก่าๆโทรศัพท์คุยกับปลายทางบอกเลขทะเบียนให้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้อย่างนี้ดีกว่าไหมในการที่จะหลีกเลี่ยงนะครับแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานเป็นวิธีที่เราไม่ถนัดด้วยนะไอการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นน่ะผมฝากว่าเพื่อนๆที่ติดตามโซเชียลอ่ะคลิปเนี่ยมันชื่อคลิปอวสานโลกสวยอวสานโลกสวยอยู่ใน Facebook กับอยู่ใน YouTube เออใครเจอรบกวนแท็กพวกเราเข้าไปหน่อยผมหาอยู่ไม่เจอเหมือนกันจะหาแล้วจะแชร์เข้ามาใน Facebook เราเหมือนกันว่าเออเฮ้ยไอ้สิ่งที่เขาสอนว่าคนร้ายจะเข้ามาแทงลักษณะนี้นะยัดมารวยอย่างนี้เลยปาดอย่างนี้เลยมันไม่ใช่มันอวสานโลกสวยโลกไอ้นั่นมันโลกสวยเกินไปฝากกันไว้นะครับช่วงเลดี้ไนท์เราจะพยายามรวบรวม
ข้อมูลความรู้ต่างๆที่เพื่อนๆผู้หญิงเราสามารถเอาไปใช้งานได้มาถ่ายทอดมานำเสนอในมุมมองของพวกเราแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ย้ำเตือนอีกทีว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทัศนคติของพวกเรานะครับจะผิดจะถูกยังไงก็ติชมกันมาได้นะครับก็เราไม่ได้บอกว่าเราถูกซะทั้งหมดเราไม่ได้บอกว่าเราผิดซะทั้งหมดแต่นี่คือความคิดเห็นของพวกเรานะครับก็ฝากกันไว้อวสานโลกสวยเลดี้ไนท์สวัสดีครับ